มาทายกระเป๋าที่ดาราทั่ววงการเนี่ยถือกันในขณะนี้กันดีกว่าค่ะว่าราคาใบนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็มาจากแบรนด์อะไรค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะวันนี้เนี่ยจะพาไปทายราคากระเป๋ากันมาดูซิว่าประสบการณ์ช้อปปิ้งของเราเนี่ยจะได้ผลอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวโมสจะพาไปชมกระเป๋าจากแบรนด์ MCM ค่ะจะมีอยู่ใบนึงที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าดาราทั่วทั้งวงการนะคะถือใบนี้กันแบบถ้าเกิดว่าสไลด์หน้าฟีดของ Instagram อ่ะทุกคนก็จะเจอกระเป๋าใบนี้แน่นอนเลยวันนี้จะพาไปดูในรูปของที่น้องมิลลิถือกันค่ะนี่เลยก็คือกระเป๋า MCM ใบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ใบนี้นะคะเป็นกระเป๋า MCM นะคะแล้วก็เขาทำออกมาหลายสีด้วยกันนะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าสามารถถือเป็น hand carry ก็ได้นะคะถือเป็น shoulder carry ก็ได้หรือว่ามา cross body ก็ได้เช่นเดียวกันมองว่ากระเป๋าทรงนี้เป็นอะไรที่กำลังอยู่ในเทรนด์ตอนนี้นะแล้วยิ่งใบเล็กๆเนี่ยตอนนี้ก็คือคนฮิตกันมากก็เลยทำให้ใบนี้เนี่ยโด่งดังในช่วงเวลาแค่แบบข้ามคืนเท่านั้นเองค่ะอันนี้น้องมิลลิถือนะคะแล้วก็แต่งตัวให้มันดูแบบเป็นแนวสตรีทแฟชั่นนะก็ดูเก๋ๆดีทุกคนคิดว่าใบนี้ราคาเท่าไหร่คะอย่าเพิ่งเลื่อนไปดูตอนหลังนะคอมเมนต์กันมาก่อนทายราคากันมาก่อนว่าราคาเท่าไหร่คะแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยกันทีหลังค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปตอบคอมเมนต์ตัวเองก็ได้ว่าแบบทายถูกทายผิดอะไรอย่างไรใกล้เคียงแค่ไหนมาดูกันว่าเซนส์ในการช้อปปิ้งของคุณเนี่ยตรงแค่ไหนค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูราคาแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันดีกว่าค่ะใบนี้นะคะมอสไปเปิดเจอมานะคะในเว็บที่เป็นเว็บไซต์ของ MCMเลยแต่ว่าต้องบอกว่าเว็บไซต์ของ MCM Thailand เนี่ยใบนี้ขายหมดเกลี้ยงนะคะไม่เหลือเลยนะทำให้ตอนนี้หลายคนที่อยากได้ถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะต้องดูเป็นร้านรับหิ้วนะคะแต่ Most แนะนำว่าให้รอของก่อนหรือว่าโทรไปสอบถามที่ MCM Thailand ก็ได้ค่ะเขาจะมีเบอร์ call center อยู่เนาะโทรไปสอบถามนะคะแล้วก็อาจจะลงชื่อเอาไว้นะให้เป็นที่อยู่หรือว่าอีเมลติดต่อกลับนะคะว่าเกิดถ้าเกิดว่ามีของแล้วอะไรเงี้ยก็ให้ติดต่อกลับมาค่ะแต่ว่าใครที่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็สามารถซื้อของได้เลยเพราะตอนนี้ยังมีของอยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นinternational website นะคะใบนี้ทำออกมาด้วยกันถึง3สีด้วยกันค่ะก็คือสีคอนยักนะคะเป็นสีน้ำตาลที่เห็นดาราหลายๆคนถือเนาะแล้วก็มีสีดำค่ะแล้วก็มีสีชมพูค่ะ3สีด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่สะพาย cross body ออกมาแล้วเนี่ยสวยงามค่ะทุกคนซ้ายเนี่ยสามารถปรับความยาวความสั้นได้ตามสรีระนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นโซ่ที่คล้องกับตัวกระเป๋าเอาไว้เนี่ยอันนี้จะถอดออกไม่ได้นะคะทุกคนจะติดกระเป๋าตลอดจริงๆแล้วมองว่ามันโอเคเลยที่มันติดกระเป๋าแบบนี้นะเพราะว่ามันทำให้ดูเหมือนมีอะไรมากยิ่งขึ้นให้กระเป๋ามันดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนใบนี้ราคาอยู่ที่520ยูโรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีราคาไทยด้วยใช่ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่520ยูโรเดี๋ยวมอสจะแปลงเป็นค่าเงินไทยเอาไว้ให้ด้านบนนะคะส่วนราคาที่เป็น official website เนี่ยมอสลองเทียบกับกระเป๋าใบอื่นนะในเว็บไซต์ที่มันเป็นราคายูโรเนี่ย520ยูโรนะคะเป็นรุ่นอื่นแล้วก็เอาไปเทียบดูว่าในราคาไทยเท่าไหร่ไปเจอรุ่นนี้มาค่ะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะ Camera Bag in Visetos Original นะคะใบนี้ราคา520ยูโรเหมือนกันทุกคนเห็นไหมพอไปแปลงเป็นเว็บไซต์ที่มันเป็นเว็บไซต์ไทยแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่ 19,100 บาทค่ะแปลว่าไอ้เจ้าตัวกระเป๋า Delmi Shoulder Bag เนี่ยก็จะต้องราคาเดียวกันคือ 19,100 บาทค่ะเรียกว่าเป็นราคาที่โอเคนะเพราะว่า MCM เนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าความทนทานของมันก็คือทนน้ำทนไฟทนมือทนอะไรสุดชีวิตนะทุกคนใครที่มองหากระเป๋าที่อยู่ในราคาที่เริ่มต้นนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมสามารถใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้นานคุ้มค่าขายต่อก็ยังได้นะคะก็แนะนำว่า MCM เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากให้ลองดูนะคะเป็นแบรนด์แรกๆที่เก็บไว้ในใจเลยแล้วกันเนาะหรือใครที่มองหาว่าเอาล่ะฉันอยากได้กระเป๋าสักใบนึงแต่ไม่รู้จะซื้ออันไหนดีมองแนะนำว่าใบนี้ลองเลยค่ะใบนี้เลยค่ะแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยคนชอบแบบมานั่งทายด้วยกันอย่างเงี้ยนะว่ากระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่พิเศษยังไงอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกได้ค่ะเดี๋ยวมอสจะจัดมาให้อีกหลายๆใบเลยแล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมค่ะใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะคะมอสอัปโหลดคลิปใหม่ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาเดียส